วันนี้มีเรื่องมาเล่านิดนึงนะครับเพราะว่าอเผอิญช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเข้าไปที่กรทมเนาะเข้าไปที่กรุงเทพนะฮะก็มีประเด็นนะหลายๆประเด็นได้คุยกับน้องๆน,นะที่นัดช่วงที่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะก็มีน้องน้องหลายท่านนะครับมามาคุยด้วยนะครับก็มีน้องหงนะครับจากแฟกชี t นะครับก็มาคุยด้วยนะครับเรื่องของพวกเ,าเขาเรียกอะไร เอสเทคเรื่องเอสเทคนะครับก็มาอัปเดตความรู้ใหม่ใหให้ผมด้วยนะเพื่อนผมก็อยากจะทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเอสเทคด้วยเหมือนกันนะครับก็น้องหงก็มาเล่าเรื่องเอสเทคให้ฟังนะครับแล้วก็แนะนำในเรื่องพวกการทำพวกคอร์สออนไลน์บน a c e b o o k นะครับแล้วก็มีน้องจากน้องน้องอน้องเฟิร์สกับน้องคอร์สนะครับก็มามาถามเรื่อง flutter for web นะครับเก็เพอิเอินเคสเนี่ยเคสนี้ผมเคยเจอนะรนจริงผมเคยเจอนะครับแล้วก็คือไม่ได้เจอกับตัวนะเพีเยงแต่ว่ามีคนมาถามนะแล้วผมก็สงสัยว่าเฮ้ยมันจริงเหรอเพราะว่าโดยปกติเนี่ยทั้งที่ผมบิวมาเนี่ยผมไม่เคยเจอเคสนี้เลยนะครับ c นะเคสนี้ก็คือว่าสั่งฟัตเตอร์บิว เว็บแล้วนะครับแล้วก so ็เอาไฟล์เน so so ี่ยไปใส่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็บราวสไตร์แล้วก็เพราะว่ามันเป็นหน้าขาวนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเป็นหน้าขาวเนาะเออก็เลยก็เลยสงสัยนะครับน้องเขาก็เลยทําให้ดูนะครับก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเคสที่แปลกดีนะเป็นเคสที่แปลกดีคือผมผมเองผมไม่เคยเจอแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออมันก็แปลกดีนะเพราะว่าในมุมมองที่เรามองเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ย มันก็ต้องส่งไฟล์อะไรพวกนี้มาให้เราถูกปะ่ะเพราะว่าเราใช้เบราว์เซอร์รไฟล์ไปนะครับแต่ปรากฏว่าไฟล์มันหายไปซะง,งั้นนะครับเออก็ดูรู้สึกรู้สึกแปลกดีรู้สึกแปลกดีนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปถึงเรื่องของเคสที่เป็นประเด็นกันนะครับก็เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ก่อนเพราะเออเดี๋ยวผมลืมบนนะครับ เดี๋ยววันที่30นะครับจะมีงานฟนะัตเตอร์มิทอัพเนาะก็ทางพาโลไอทีอนะครับจำชื่อบริษัทคำไม่ยากทีพาโลไอทีนะครับก็นำทีมโดยน้องโมนะนะ้องโมกฤษดาครับก็เดี๋ยวก็จะมีฟัตเตอร์มิทอัพนะครับที่กรุงเทพเนาะแถวแถวร้านกาแฟเควซี่คาเฟ่ BTS สนามเป้านะครับถ้าเกิด ใครสนใจก็ลงทะเบียนลงทะเบียนไปงานวิทอปนะครับรู้สึกว่าสถานที่มันจะจำกัดนิดนึงเนาะก็ไม่แน่ใจว่ารับได้สักจํานวนเท่าไหร่เนาะก็คิดว่าถ้าเกิดลงทะเบียนไปแล้วเดี๋ยวเขา,เขาอาจจะแรนดอมไม่รู้ว่ารแรนดอมหรืออะไรสักอย่างนะก็คิดว่าน่าจะไม่รู้กันนะโชคดีก็ได้ไปโชคไม่ดี โชคดีก็ได้ไปโชคไม่ดีก็ไม่ได้ไปอนะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะเ,เดี๋ยวอาจจะต้องถามโมนะอันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากไปฟัตเตอร์มิดัปครั้งที่3นะของทางพาราโรไอทีนะครับก็ก็แนะนําให้ให้ให้ลงทะเบียนก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเขาว่าอาจจะแจ้งแล้วกันว่าได้หรือไม่ได้นะ,ะก็ในงานก็มีเรื่องหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องของฟัตเตอร์ฟอร์เวด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของพวก อยู Design, นะ่ไอเดไซน์เนาะเครื่องมือวิเศษนะหลายอย่างเลยนะเห็นมีเรื่องวิเชตบุ๊กด้วยนะวิเชตบุ๊กก็น่าสนใจนะครับมีเอ่อเรื่องอะไรนะฟัตเตอร์โฟนะครับเ,เคยพาเล่นแล้วเนาะฟัตเตอร์โฟนะนะและ้วก็รู้สึกจะมีเรื่องเรื่องของตัวเอ b ม d d e เดซิสเซด้วยนะครับอืมก็ใครสนใจก็ลองไปไปถามโมได้นะโมล,ลองไปเ,นะ <laughs> เยอะแล้วนะครับโมลองไปเยอะแล้วนะไปถามโมลแล้วกันนะครับ นะฟัตเตอร์บน r ัสเ b อรี่พายทำไงนะครับฟัตเตอร์บนลินุกเดสท็อปทำยังไงนะครับแล้วก็การอ่านเขียน GPIO นะสำหรับ r ัส p b อรี่พายทำยังไงนะครับก็อาจจะแวะไปถามโมได้เนาะที่งานฟัตเตอร์มิดั p นะครับวับนที่30มนะสามสิบเดือนนี้นะไม่สามสิบเดือนนะสามสบเดือนนี้นะนนะอ่ะนะครับแล้วก็อ,อ่ีกเรื่องหนึ่งมีน้องถามมาเรื่องเดีเดเมาก่อน มีน้องถามมาเรื่อง Raspberry Pi เหมือนกันแหละนะผมก็ตอบไปในนี้แล้วแหละนะ,ะก็น้องถามมาเรื่องฝัตตเตอร์บน Raspberry Pi นะก็มี2แบบนะครับเท่าที่ผมได้ลองนะได้ตอบเท่าที่ผมได้ลองแล้วกันนะครับก็คือแบบแรกคือ,อเป็นโปรเจกต์ฟัตเตอร์นะครับก็ตัวเนี้ยไม่ต้องลง Desktop Environment นะฮะก็ลงแค่เฉพาะ r a s p b i a n Lite เท่านั้นนะครับแล้วก็คุณก็ บิลไฟล์เขาเรียกอะไรบิลเป็นเอโอทนะริงทีเขามีวิธีการบิลอยู่แล้วอยู่ในโปรเจกต์เขานะครับก็ลองไปดูแล้วกันเนาะฟัตเตอร์พนะครับก็ผมเคยทำ video วิดีโอทีวิทเรีย์ไว้อยู่นะครับก็ลองดูลิงก์นี้นะก็มีมีเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นฟัตเตอร์สำหรับน u ค Desktop นะอืมก็ วิธีการติดตั้ง f ัตเตอร์บนลินูวิสท็อมันก็มันก็จะง่ายหน่อยนะเราก็ใช้ s เน p ใช้ Snap ก็ติดตั้งใช้ Snap เอานะครับก็ใช้คำสั่งเดียวเลยนะครับก็ Snap In s t a อ l Flutter That that c l a s s เ c Enter ตุ้มนะเดี๋ยวก็ติดตั้ง Flutter ให้แล้วนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะก็เขียนเหมือนกับเขียนเหมือนกับที่เราเขียนปกติแหละนี่แต่ว่าเวลามันรันเนี่ยมันก็จะเป็นรันมันจะเป็นรันแอปบน linux desktop นะอืม แบบที่2เนี่ยคือเราต้องใช้ Linux Desktop นะใช้ Linux เปล่าๆไม่ได้นะครับเป็น Linux Command Line โบ u n นี่ไม่ได้นะจะต้องมี Desktop Environment ด้วยนะอาจจะเป็น GNOME อาจจะเป็น XFCE อะไรพวกนี้หรืออาจจะเป็น LXDE ก็แล้วแต่เนาะใช้ตัวไหนก็ได้นะขอให้มันเห็นขอให้มันเห็น Display มาขอให้เห็นขอให้มันเห็น Display ที่เป็นที่เป็นตัวตัว driver ของ e q i n o d o นอะ ถ้ามันเห็นปุ๊บก็จะแสดงแอปขึ้นมาได้นะมันมีเงินไขประมาณนี้นะครับวิธีแรกอาจจะยุ่งยากที่หนึงนะวิธีที่สองก็จะง่ายกว่านะอืก็ลองไปดูแล้วกันนะครับก็จะมีวิดีโอข,ของก็ในโอที่ผ่านมานะครับก็เรื่องฟลาทเตอร์ดาร์และก็ลา s เบอร r y ี่านะลองเข้าไปดูนะในลิงกนี้นะครับโอเคมีอ,อะไรอีกเดี๋ยวดูนอตกันอโอเค ครับก็แล้วก็มีน้องถามมาเรื่องอะไรวะเดี๋ยวขอดูโวยนิดนึงนะจำไม่ได้อ่ะอา้าวไม่ได้จดไปอ๋อเออใช่ใช่เรื่องของ navigator 2นะครับ navigator 2ก็บนฟอร์เว็บเนาะมันต้องใช้ Navigator o 2นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะเขียน navigator 2ตรงๆก็ได้นะก็อาจจะแบบ เลือดไหลนองนิดนึงมันยากนะมันยากมากนะนาวิกเอเตอร์ทูมันจะยากเพราะมันต้องคอนฟิกหลายที่เนาะที่การเขียนนาวิกเอเตอร์ทูได้เร็วๆนะครับก็จะมีมีอ่าปลั๊กอินอยู่ตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่าโคร์เลอเตอร์นะครับลองใช้โกรเลอเตอร์ดูนะครับก็จะน่าจะง่ายขึ้นนะอีกอันนึงที่ผมชอบใช้คือตัวอ่บีเมอร์นะบีเมอร์ก็ก็อ่อิมพิมเม้น ตามฟีเจอร์ของ Navigator l เลยนะครับเวลาเอาไปใช้กับ Flutter for Web เนี่ยมันก็จะได้ฟ e ล l web นิดนึงนะมันจะได้ฟ e ลเว็บนิดนึงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบใช้ก็คือตัว Get Page นะของ Get X นะครับก็ลองไปเล่นดูนะสาตัวนี้นะครับลองเลือกดูนะว่าชอบตัวไหนนะอืมลองเลือกดูบางคนบอกว่าอุย้ยใช้ Go Router ง่ายกว่าเขียนสั้นเนี่ยก็ใช้ Go Router ไปนะครับบางคนบอกว่าโอ้ใช้ Get X อยู่แล้วนะก็ใช้ Get Page ไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ลองดูแล้วกันเนาะ อ่ะโอเคนะครับมาเข้าเรื่องนะเข้าเรื่องของเราเดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าประเด็นปัญหาเรื่องหน้าข่าวนะเ,เดี๋ยวผมสลับที่ตรงนี้ก่อนเออดีไเดียด๋วยวกลับหนึ่งกลับหนึ่งเปิดห็นหน้านี้เรานึ่ไดออ้อีกเรื่องหนึ่งนะครับยังไม่ได้เล่าอ่ะนี่นะครับ เดี๋ยวทางเมพเนี่ยเขาจะมีแคมเปญน,นะที่ชื่อว่า Nonfiction Super s e l l นะครับอีบุ๊กพัฒนาความรู้นะก็เป็นแคมเปญลดราคาหนังสือนะของทางเมพเนะผมก็เข้าร่วมแคมเปญแบบเฉียดเฉีวนะแบบเฉียดเฉีวก็เอาหนังสือเข้าได้แค่ห้าเล่มนะครับอีกสองเล่มเข้าไม่ได้นะครับก็จะมีหนังสือเข้าร่วมโครงการอยู่อยู่ห้าเล่มนะครับก็จะมีตัวปกแดงนะก็จะเป็นสตั๊ c แคทคอร์สนะครับ สุล่าท่าสุล่าสุล่าไฟสัตว์ไฟนะครับสุลเกตเอ็กแล้วก็สุล่าฟัตเตอร์นะครับก็หนังสือจะลดราคาอยู่ประมาณ10%นะครับก็วันที่25ถึงวันที่31ก็ไปส่องดูได้ที่เมปนะครับหรือเข้าลิงก์ตรงนี้ก็ได้เนาะหรือใครสนใจหนังสือก็อาจจะก,กดเข้าไปแล้วก็ดูตามลิงก์ของหนังสือก็ได้นะอ่ะประมาณนี้นะครับจบโฆษณนานจบโฆษณาแล้วเอามาเนื้อหาเรานะครับ เดี๋ยวผมเข้าใจบอดที่หนึ่งมันมีเรื่องที่จะต้องเขียนนะ<ม>เดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าเรื่องหน้าขาวเนาะผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนเพราะว่าเอ,อจะได้เข้าใจว่า f ัตเตอร์ฟอร์เวนี่มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะเอาไป Implement อะไรยังไงได้บ้างนะครับ อ่ะนะนี้แล้วกันเนาะน้านขาวนี่แหละอ่ะ,นะครับเรื่องเป็นงี้นะครับก่อนที่จะไปเรื่องฟัตเตอร์ฟอร์เว็หรือเรื่องอะไรก็ตามเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเรื่องเว็บก่อนเผื่อถ้าใครทําเว็บไซต์ก็น่าจะรู้เนาะว่าเราทําเว็บเป็นยังไงถูกป่ะเราก็เขียน HTML เนาะแล้วเราก็แล้วเราก็เอาไฟล์โยนเข้าไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ถูกป่ะอันนี้เป็นเว็บเบราว์เซอร์นะ อันนี้ก็เราก็เอาไปในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฝั่งนี้ก็จะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมฮะเราก็โยนไฟล์เช่น HTML j a v a ว่าสาค t ิใช่ไหมลงไปในนี้ใช่ไหมสมัยโบราณนะสมัยโบราณเนะานะเวลาเรา r รี u e เ t ไปเนี่ยเว็บเซิร์ฟเวอร์มันก็จะเอาเอาไฟล์หน้าเว็บมาให้เราถูกปะอันนี้คือสมัยโบราณ สมัยโบราณแบบแบบไม่มีไม่มีดินามิกไม่มีเซิร์เวอร์ไซส์เรนเดอร์ดิงนะไอะอย่างเนี้ยเราจะได้ HTML กับเทวาสคริปเราจะได้ภาพแต่พวกเนี้ยกลับมาถูกไหมฮะ,ะสมัยโบราณน,นั่นเลยนะไอะอย่างเนี้ยตัวตัวไคลเอน์นะหรือเบราว์เซอร์เนี้ยนะเขาจะเป็นคนเรนเดอร์ใช่ไหมอไอตรงเนี้ยถ้าเราจะคุยกันแบบเมื่อสมัยโบราณเนี้ยเราเรียกว่าไคลเอนต์ไซส์เรนเดอร์ดิงนะ ไฮแอนด์ไซเลนเดอร์ลิงนะครับ C.S.R. นะครับไฮแอนด์ไซเลนเดอร์ลิงทีนี้พอพอโลกมันพัฒน,นาไปแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีแบบพวก Java s c r i p เฟรมเวิร์ k ถูกปะอย่างเช่นพวกอะไรละ่ะพวก React อะไรอย่างงี้ใช่ไหม React เออ React ก็เวลาเราเขียน React เมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะยังยังไม่ถึงแบบสมัยปัจจุบันที่มันรันเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้นะอย่างน,น React ก็ก็เป็น เป็นาจาวาสคริปต์เสรมเวิร์ใช่ไหมฮะเวลาเราเขียนมันก็จะแบบรันอยู่บนอย่างนี้แหละก็คือ client s น d e r e n d e r i n g แบบนี้เหมือนกันนะครับคนที่เป็นคนเรนเดอร์หน้าเว็บก็คือเว็บเบราว์เซอร์ถูกไหมฮะอืมเนาะอันนี้คือคือสมัยก่อนนะครับคือสมัยก่อนทีนี้ไอช่วงเ,ลเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะของสมัยก่อนเนี่ยนะมันก็จะมีพวกเวลาเราทำพวกไดนามิกเว็บไซต์เออหลายคนอาจจะเห็นภาพนะว่าไดนาะมิกเว็บไซต์ d y นามิกเว็บนะ d y นามิกเว็บไซต์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีพวกพวกพวกเซิร์ฟเวอร์ไซต์สคริปติงนะอย่างเช่นพวก PHP อะไรเงี้ยนะอ Python อย่างเงี้ยนะใช่ฮะมีอะไรอ Go, นะ่ะ Go ใช่ไหม่ะมีดาด้วยดาด้วยมีดาดมีอีกหลายภาษาเลยนะครับสมัยก่อนก็มีอะไร Perl โอ้ เอใครเขียน CGI นะสไลด์ก่อนเลยนะ CGI ใช่ไหม CGI แอดเพล CGI สไลด์ก่อนก็มันจะเป็นดันดิ้มเว็บใช่ไหมคนที่เรนเดอร์คนแรกก็คือเว็บเซิร์ฟเวอร์เรนเดอร์ของมาให้ตามรีเควสใช่ไหมหรือว่ารีเควสหน้าโฮมเนี่ยนรีเควสหน้าโฮมสมมุิรีเควสหน้าโฮมนะฝั่งเซิร์ฟเวอร์มันก็จะไปเรนเดอร์ไอ้หน้าโฮมเนี่ยกลับมาให้นะ มันเรนเดอร์หน้าโฮมกลับมาให้นะครับเออมันเรนเดอร์หน้าโฮมสําเร็จนะสําเร็จนะกลับมาให้ซึ่งไอหน้าโฮมเนี่ยมันจะมีอะไรก็แล้วแต่มันเรนเดอร์มาให้แล้วนะก็มี HTMLJava ScriptWhatever อะไรก็ตามนะมันก็ส่งกลับมาที่ท,ที่นี่นะที่นี่เบราว์เซอร์ก็เบราว์เซอร์ก็แค่เรนเดอร์ตามที่เว็บเซิร์ฟเวอร์มันมันเรนเดอร์มาให้ใช่ไหมมันปั้นของมาให้เรานนะอ มันปั้นของให้เราเราเซอร์ก็แค่นำทาหน้าที่แสดงผลเฉยๆถูกไหมฮะอ,อันเนี้ยเราเห็นบ่อยนะพวกเล่น PHP พวก Python Go อะไรเงี้ย Perl อะไรเงี้ยสมัยก่อนนะเออ C arp, อะไรเงี้ย ASP n e t ใช่ป่ะ ASP n e t ใช่ไหมมันยังอยู่ใช่ป่ะ <laughs> ไม่ได้ต่างเว็บไซต์อะเออนะครับไอ้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่า Server s i d e Rendering นะ นเซิร์ฟเวอร์ไซส์เรนเดอร์링นะครับเซิร์ฟเวอร์ไซส์เรนเดอร์링นะถ้าทำฟล็กไดนามิกเว็บทำเว็บคอนเทนต์ CMS นจุ่มล่าจุ่มล่าเว็บเพจอะไรเงี้ยนะเออลักษณะของเซิร์ฟเวอร์ไซส์เรนเดอร์링นะครับ Server ering, นะก็อันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะครับเล่าให้ฟังก่อนจะได้เข้าใจนะป,ปูพื้นก่อนนะก็เอ่อจะมีอีกหลายแบบเลยนะก็ยังมีอีกอีกหลายแบบนะแต่นี้คร่าวๆนะท,ที่ที่น่าจะได้เจอกันนะก็คืออย่างเช่น Client-side rendering กับ Server-side rendering นะครับกเ็เราเอาของไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็น Client-side rendering เนี่ยเวลาเราบราวส์ไปเนี่ยเซินะร์ฟเวอร์ Server มันโยนทุกอย่างที่มันมีนะมาให้นะครับเ,เป็นไฟล์ HTML เป็น JavaScript เป็นภาพอะไรก็แล้วแต่นะมันก็มันก็โยนโยนมาให้นะตามตามที่เราบราวส์ไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Dynamic website นะโดยใช้วิธีการแบบ Server-side rendering เนี่ยตัวตัวาภาษาสคริปต์นะที่อยู่ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ย จะเป็นคนปั้นหน้าแต่ละหน้าส่งมาให้ส่งมาให้เว็บเบราว์เซอร์แสดงผลนะครับอืก็จะคนละสไตลนะ์คนละสไตลนะ์เห็นถ้าเป็นฝั่ง client side rendering เนี่ยทุกอย่างมาโยนมาโยนกลับมาเพราะงั้นเนี่ยภาระหนักสุดก็จะมาอยู่ที่ฝั่ง client ถูกไหมฮนะ client ก็จะต้องรับภาระในเรื่องของการ r e n d e อร์ไฟล์นะทีนี้ถ้าเกิดว่าไฟล์คุณใหญ่มากก็จะใช้เวลาในการ r ร n เดอร์นะพอสมควรพอสมควรนะครนะับ ก็ถ้าเครื่องเร็วก็เรนเดอร์ได้เร็วนะครับถ้าเครื่องช้าก็เรนเดอร์ได้ช้านะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะสำหรับคนที่ทำคลายอันไซส์เรนเดอร์ริงนะครับทีนี้ฟัตเตอร์ฟอร์เว็บเป็นแบบไหนนะครับฟัตเตอร์ฟอร์เว็บเป็นแบบไหนฟัตเตอร์ฟอร์เว็บเนี่ยโดยเบสิกของมันเน่ะก็คือเป็นคลายอันไซส์เรนเดอร์ริงนะครับเป็นคลายอันไซส์เรนเดอร์ริงทุกอย่างเนี่ยมันจะรันเป็นเป็นแอปนะเป็นแอปนะครับเดาถูกไหมมันเป็นแอปนะครับ ี่ยแอบทั้งก้อนเลยนะมาลันอยู่บนมาลันอยู่บนเว็บเบราว์เซอร์เราเนี่ยซึ่งไอเซิร์ฟเวอร์เมื่อกี้เนี่ยนะเว็บเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยมันก็จะโยนไอไอไอก้อนเนี่ยทั้งก้อนนะที่เป็นเวนะ็บเวบมาให้นะส่วนเว็บเบราว์เซอร์เราก็เรนเดอร์ไปนะครับเรนเดอร์ไปเนาะก็ฝั่งฟัตเตอร์ก็จะอยู่ในในรูปแบบของ CSR นะครับ ใช้แอสไซน์เดเรนครับนะต้องระวังที่หนึ่งนะคนที่เขียนฟัตเ e อร์ฟอร์วก็จะต้องแฮนเดิลในเรื่องของของการจัดการขนาดของคัรเรนเดอร์ให้ดีๆเนาะอืมที่กับจอใหญ่มากๆเนี่ยวเวลาเราใช้พวกแอนิเมชันแล้วมันก็จะกระตุกกระตุกนิดนึงใช่ไหมก็มต้องระวังนิดนึงนะครับอก็แบบแอนิเมชันก็อาจจะต้องน้อยนิดนึงนะครับอืมหรือว่า ถ้าจะแอนิเมชันก็พยายามที่แอนิเมชันเฉพาะจุดนะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะแบบเวลามันนั้นมันก็จะแบบหน่วง,วงๆช้าๆนะเพราะมันเป็นพลานซดลเลนต์ิงเนาะนะครับอืมก็ระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคนะจบภาค Fundamental น,น,นะครับ <laughs> กลับมาที่ปัญหาเรากลับมาที่ปัญหาเรานะครับปัญหาเราคืออะไรนะปัญหาเราคืออันนี้ เนผะมสลับมาให้ดูนะอ่านะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็คือเอน้องเขาเอา่อรีพอรปัญหาให้ดูนะครับว่าเอาปัญหามันเป็นประมาณนี้นะครับเอเดี๋ยวผมทำไงดีอ่ะโอเคเอางี้แล้วกันอปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่านะาน้องเขามีเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่ นะครับแล้วมันก็เป็นเว็บไซต์เดิมที่เขาทําอยู่นะครับแต่เขาต้องการที่จะเอาแอปพลิเคชันที่ได้จากการบ mm ิว hmm. จากฟัตเตอร์ฟอร์เว็บเนี่ยนะสั่งฟัตเตอร์บิวเว็บเนี่ยนะคุณก็จะได้ก้อนคุณจะได้ไฟล์ใช่ไหมไฟล์ฟัตเตอร์เว็บแอปอันหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วคุณก็เอาอันเนี้ยไปวางในเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งโซบายไอเดีย so, เนี่ยก็คือว่ามันก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรถูกป่ะก็คือเอาของไปวางในเว็บเซิร์ฟเวอร์นะ ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็น S3 Directory นะครับเออมันเป็น S3 Directory ซึ่งผมเองอ่ะผมก็ไม่ได้เอะใจเรื่องนี้นะก็มีคนมาถามเรื่องนี้บ่อยเหมือนกันนะแบบหลายคนเลยแหละซึ่งผมก็ไม่ได้เอะใจไงว่ามันคือไม่ได้เอะใจเลยว่าใช้ S3 Directory ซึ่งโดยผมเองเนี่ยเวลาผมบิวหรือว่าทํางานอะไรพวกนี้ยส่วนใหญ่ก็จะแบบบิ i ผ่าน CI พรอบิ u ผ่าน CI เขาเนี่ยส่วนใหญ่นะ ลายทางเนี่ยคอนฟิกเป็นสับโดเมนไว้เป็นสับโดเมนไว้เพราะงั้นเนี่ยมันก็จะเลยก็เลยจะไม่เคยก็เลยจะไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมรันอันนี้ให้ดูก่อนโฟลเดอร์บิวเว็บนะนะครับสิ่งที่เรารันได้เนาะมันก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์บิวใช่ไหมแล้วก็เว็บนะแล้วก็อันเนี้ยคือคือสิ่งที่มันเรนเดอร์มาได้นะครับอ่ะสิ่งที่มันเรนเดอร์มาได้อ่ะทีนี้ ถ้าสมมุติว่าผมให้ดูผมให้ดูโฟลเดอร์นี้นะโฟลเดอร์เ er นี่ยมันคือโฟลเดอร์เปล่าๆนะครับที่มีไฟล์ให้ที่เอาอ่ไฟล์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นไฟล์เว็บหลักนะที่เป็นไฟล์เว็บหลักนี้ถ้าเกิดว่าผมเอาของที่บิลได้เมื่อกี้เนี่ยมาใส่ในนี้นะแล้วลองบล็อ์ไปดูเนะี่ยมันจะเกิดอาการหน้าขาวนะครับมันจะเกิดอาการหน้าขาว เดี๋ยวผมก๊อปปี้มาก่อนอะนะอโอเคอ่าโอเคถูกแล้วถูกแล้วอะผมตรงเนี้ยผมก็จะได้โฟลเดอร์อันนึงที่เป็นฟัตเตอร์แอเนาะแล้วอีกอันหนึงก็คือเป็น HTML นะนะปัญหามันเกิดอย่างนี้ก็คือว่าเอาไฟล์ที่บิวได้จากฟัตเตอร์เนี่ยไปใส่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งไปใส่แล้วเนี่ยมันเป็น subdirectory นะเป็น subdirectory ไ,ไม่ได้เป็นเอ subdomain นะครับอ่ะทีนี้ผมก็ต้องไปสตาร์ทเว็บเซิร์ฟเวอร์นาะเดี๋ยวผมลองดูกันขึ้นไหมอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวผมสลับมาที่เบราว์เซอร์นะครับอ่ะ นี่ถ้าดูนะก็คืออันเนี้ยคือไฟอินเด็กเนาะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมฮะเพราะว่ามันเรียกไฟล์มันเรียกไฟอินเด็กให้ทีมแอลขึ้นมาโชว์นะมันเรียกไฟอินเด็กให้ทีมแอลขึ้นมาโชว์ทีนี้พอเราใส่ส my app ไปนะเราจะเห็นว่ามันขึ้นหน้าขาวซึ่งเฮ้ยมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ถูกปะเพราะว่ามันมันเราก็เอาไฟล์ไปวางปกติถูกไหมคือ ในความคิดเราอะคือว่าเราก็เอาไฟล์ไปวางปกติบนเว็บเซิร์ฟเวอร์มันก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรมันก็แค่แบบ html java script ธ,ธรรมดาถูกว่าในความคิดผมนะอแต่พอมานั่งดูเอ้าเฮ้ยมันข่าจริงด้วยเว้ยเฮ้ยนะครับมันข่าจริงด้วยนะครับอ้าวทีนี้เราลอง inspect ดูนะนะลอง inspect ดูแล้วเราก็มามา r e l o a ลดูนะเราจะพบว่าไฟล์มันไม่มีนะแตท่ทั้งที่ไฟล์มันมีนะอืมไฟล์มันไม่มีแตงทั้งที่ไฟล์มันมีแต่ว่าลองดูนะ ผาดมันผิดที่เห็นไหมเห็นไหมผาดมันผิดที่นะสองฟ้าเนี้ยผาดมันผิดที่ซึ่งซึ่งน่าแปลกมากเลยนะครับซึ่งน่าแปลกมากเลยนะอืมถ้าเราลองไปไล่ไล่ดูเราก็จะแบบที่ทำไมมันเป็นแบบนี้นะอืมทำไมเป็นแบบนี้นะนบบนนะก็โดยหลักๆสาคัญเนี่ยครับไอฟ้ฟัตเตอร์ฟอร์เว็บเนี่ยเ,เขาเขาบิวออกมาเนี่ยมันมีมันมีแท็กในเฮดในเฮดเดอร์อันหนึ่งนะที่ชื่อว่า เบ e if นะอันเนี้ยเอาไว้เอาไว้จัดการในเรื่องของอ่ prefix เขาเรียก,นะกอะไรเบสเบส url เบส url ก็คือถ้าสมมติว่าคุณจะอ้างอิงไฟล์อะไรเนี้ยนะคุณก็อ้างอิงตาม base url หรือ base h e if เนะี้ยที่ระบุไว้ในไฟล์นะครับนะเวลาอ้างอิงมันก็จะอิง,องเวลาเราอ้างอิงในใน h t m l เราจะอ้างอิงแบบสั้นๆ ไม่ต้องแบบโดเมนยาวๆใช่ไหมเพราะมันจะไปถาม base href ว่า base href แบว่าไงนะถ้ามันบอกว่าเป็น s l a s มันก็ว่าตาม s l a s ถูกปะเอาไปดูนะไปดูนะเดี๋ยวกลับไปที่โค้ดนะครับทีนี้วิธีดูดูตรงไหนนะดูนี้นะโ folder web เรเรานะครับแล้วไปดูที่ html นะเ,เราจะเห็นว่าเนี่ย base href นะ เขาบอกว่า string f a o t e r base ใน if นะบางบางเวอร์ชันมันจะเขียนเป็นสลัดนะครับบางเวอร์ชันจะเขียนเป็นแบบนี้นะอันนี้ผมใช้ f a o t e r version 3.10.1นะครับอันนี้เปลี่ยนไปละเห็นไหมไม่เหมือนกันนะครับก็ทีเนี้ยพอพอมันระบุออกมาเป็นสลัดปั๊บเนี่ยมันก็เข้าใจว่าไฟล์ manifest json กับไฟล์ f a o t e r js เนี่ยมันอยู่ที่ มันอยู่ที่ directory หลักนะหรือมันอยู่ที่ที่รูทหลักของของโดเมนนั้นใช่ไหมซึ่งตอนเนี้ยโดเมนเรามันมีสับมันมีสับเเรทนะมันเป็นสับเ i เรท t o r ีนะเพราะงั้นเนี่ยเราต้องไประบุว่าเฮ<ฟ>้ยเบสทอ็ไอเอฟอ่ะมันต้องอยู่ที่ slash my a ดไเอ p ใช่ไหมต้องอยู่ที่ slash my อนะครับอีทีวิธีการแก้คือคุณจะไปแก้ตรงตรงนี้ก็ได้นะแก้ตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้า วิธีที่มันสวยหน่อยนะคุณก็ใส่ dash dash นะ dash dash base h e a if ตรงนี้นะแล้วคุณก็ใส่ path ของคุณลงไปนะครับเวลา v i e เนี่ยมันคุณก็จะได้ไฟล์ที่ view ออกมาพร้อมกับไอ้เนี่ยนะ base h e a if ตรงนี้นะเป็นเชื่อแต่ที่นี่มันถูกต้องนะครับเ,เดี๋ยวเราไปลองดูไฟล์ที่ view กันดูบ้างนะถ้าเราลองดูไฟล์ที่ว่าเห็นไหมฮะไฟล์ที่ v i มาจะได้เป็นแบบนี้เห็นปะ นะอ่านะครับแต่ว่าไฟล์ไฟล์ที่เป็นเทมเพลตของตัวตัวโปรเจกต์เราอะ่ะมันจะมันจะติดสต,ติงอย่างเงี้นะครับติดสต,ติงอย่างเงี้นะเอาทีเอาใหม่เอาใหม่ถ้าเราบิวใหม่นะแล้วผมบิวใหม่นะครับอ่าผมลบ นะผมลบไฟล์ออกก่อนนะครับแล้วผมไปบิวใหม่เนาะ w วบนะครับแล้วก็ใส่นี่นะเบส hif นะครับเป็นอ m y app นะแล้วใส่นนะลองดูนะลองดูผมก็จำไม่ได้ว่ามันใส่สแ l a s 2สองอันหรือว่าสลด s อันเดียวนะี จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาที่แบบเออเราก็ไม่ได้นึกถึงไงถูกปะเราก็ไม่ได้นึกถึงนะคือก็มีคนมาถามผมหลายรอบแล้วผมก็สงสัยว่าทำไมมันหน้าเขาคือเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้รีพอรดิววิธีการที่เขาทาอ่ะนะก็เลยผมก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วเขาไปทํากันยังไงนะเอิญไปรอบเนี้ยคือน้องเขาก็ทําให้ดูว่าอ๋อปัญหามาเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับอืมถ้าแบบ ที่ถามๆที่มันผ่านมาส่วนใหญ่ะจะก๊อปปี้หน้าเว็บบว์เซอร์มาแล้วบอกว่าอันเนี้ยน้าขาวผมก็ไม่รู้ไปตามอะไรกันเออนะอ่ะเดี๋ยวผมก๊อปปี้มาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแอบดูตรงที่บิวก่อนบิวมานะเราบิวมาแล้วเห็นไหมครับเบท้าไอเอฟมันจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเราเราเระบุตอนที่บิวเนาะนะครับ โอเคเดี๋ยวลองเทสดูนะครับว่าพังไหมนะครับเดี๋ยวมขอเปลี่ยนพอร์ตแล้วกันนะอ่นะนะครับก็อ่ะนะครับอันนี้คือเข้าปกติเนะ ถ้าปกตินะเพื่อนไม่มีเฟสิคอนนะมันก็เลื่อยเลยนหน่อยนะครับอา้าวทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไปที่ my app นะครับนะนะนะเราจะเห็นว่ามันโหลดอา้าวขอโทษทีลืมลืมสลับขอโทษทีครับนะอา่าลืมสลับสมมุติว่าเราเราเข้ามาที่หน้าเออ่ตัวหน้าหลักเนาะหน้าหลักของเรานะเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันก็เข้าได้ปกติใช่ไหมถ้าเราสั่ง slash my app นะ เราจะเห็นว่าหน้าเว็บเนี่ยที่เป็น f ัตเตอร์ฟอร์เว็เนี่ยมาโหลดมาครบแล้วนะไม่เออร์เลอร์แล้วนะอันนี้คือเราเอาตัวโปรเจกต์นะที่เป็นตัวเว็บแอปนะใส่เข้าไปใน Subdirectory นะของของเว็บโพสติ้นะครับใส่เป็นซับเด r e ค t o r y ของเว็บโพส i n g นะอันนี้ก็แสดงผลถูกต้องนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เพิ่มว่าผมอะ ไม่ได้ทำซับไดเออรอะไรประมาณนี้มานานมากส่วนใหญ่จะเวลาเราขึ้นโปรเจกต์ใหม่เราก็จะทำซับโดเมนเป็นหลักเนาะเวลาเราเรียกเราก็แยกแอป pp, แอป pp, แอป, pp, แป pp, อันหนึ่งแอป pp, อันสองแอป pp, อันสามนี้่เราก็แยกเป็นเป็นซับโดเมนไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยก็เลยก็เลยไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็พอมาพอน้องเขารีโ r o ด u c e ตัวนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งก็เลยเข้าใจว่าอ๋อโอเคปัญหามันเกิด มาประมาณนี้นะครับเนาะก็นั่งงงๆอยู่พักใหญ่แหละเนาะนั่งงงๆอยู่พักใหญ่ก็ปรกากฏว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรีแคปให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ตัวฟัลเตอร์ฟอร์เว็บนะครับสําหรับคนที่จะเอาไปใส่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์เนาะนะครับแบบซับแบบซับไดเรกทอรีนะครับ แบบ sub directory นะครับให้มาคอนฟิกตัวนี้นะ b a s href นะ b a s h r f นะนะครับ,รบเพื่อระบุว่าเว็บแอปของคุณเนี่ยนะเว็บแอป่นของคุณนะทำงานอยู่บน sub directory นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่ามันทำงานอยู่บน sub domain เนะาะจริงๆแล้วเรา,เราวางไว้ใน sub directory นะเราก็ต้องมาระบุ ตอนนี้นะตอนบิวนะครับหรือคุณจะมาแก้ตรงน,นี้ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแก้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะมาระบุดัดดัดแบบเบทให้ I E F ตอนบิวนะครับวิธีการบิวนะก็ง่ายๆนะครับก็สั่งประมาณนี้นะครับก็โฟลเตอร์บ,บิวเว็บนะดัด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 ขีดดัดดัดเบทขีดให้ I E F นะครับแล้วก็ระบุชื่อสับโดเมนไอ้สับ เร <1941, S 1> ียกคุณลงไปนะครับของผมก็จะเป็น slash my app slash นะครับนะก็แค่นี้นะคุณก็จะได้ตัวตัวเว็บแอปนะที่มาพร้อมกับเบสที่อ่าเอที่ถูกต้องนะที่มาพร้อมกับเบสที่อเอที่ถูกต้องนะครันนี้ก็จะไม่มีปัญหาแล้วนะครับที่ให้ทําวิธีการบิ i แบบนี้จริงๆไม่ใช่หรอกคุณจะไปแก้ตรงๆก็ได้นะแต่ว่าบางคนที่ใช้เครื่องมือพวก cicd ครับ เออบิวอัตโนมัติแล้วดีพลอยอัตโนมัติเนี่ยนะครับเวลาเวลาบิวเราก็ใส่ของให้มันครบเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบิวไปแล้วแล้วดีพลอยมาแล้วมานั่งดูเอาเฮ้ยทำไมหน้าขาวเลยนะเออแบบเราก็ต้องแบบคอนฟิกตพวกนี้ให้เรียบร้อยนะอืมก็ใส่ในซ i ก็ประมาณนี้แหละนะคำสั่งประมาณนี้แหละนะครับอ่าโฟลเดอร์อะไรก็โฟลเดอร์มันนะครับโฟลเดอร์ er ใครโฟลเดอร์ er มันนะครับทีนี้ถ้าเกิดบิวแล้วไปดีพลอยที่เป็นลักษณะของซับโดเมนอันนี้คุณก็ไม่ต้องไประบุ เบสให้เอทเบสเช่น iif แล้วนะเพราะว่าโดยทีฟอร์มันจะเป็นสลัดนะครับอย่างเช่นคุณจะไปดีพลอยบนเอ่ออะไรอะคลาวด์ลันอะไรอย่างเงี้ยนะจะไปดีพลอยบนไฟเบสโฮสติ้งอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ไม่ต้องระบุนะเพราะว่าตัวไฟเบสโฮสติ้งอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะสร้างสับโดเมนให้คุณอยู่แล้วนะเป็นเป็นเ,เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชื่อของโปรเจกต์ใช่ไหมเป็นชื่อของโปรเจกต์ก็มันเกิดให้อัตโนมัติไงเราไม่ต้องไปทําอะไรใช่ไหม หรือถ้าคุณสร้างไซต์ไอมดีมาขึ้นมาใหม่นะคุณก็จะได้สับโดเมนงอกขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะอ่าสับโดเมนงอกขึ้นมาอีกอันหนึ่งมันจะไม่มาเป็นแบบซับเพอรี่แบบนี้นะจะเป็นสับโดเมนงอกขึ้นมาเรื่อยๆสมมติว่าไฟเบทโฮสติ้งคุณมีประมาณ8เว็บ8 8ไซต์อะไรเงี้ยคุณก็จะมีสับโดเมน8อันนะครับเอออะไรประมาณนี้เออก็มันก็สะดวกหน่อยใช่ไหม,มก็สะดวกหน่อยไม่ต้องแบบไปบุนวาย f t p ทีพีซีเคชัลอะไรเงี้ยนะ ก็สะดวกช่วงเวลาตอนที่เราดีพอรนะแต่ว่าที่เหลือก็ก็แล้วแต่นะว่าแอปพลิเคชันจะเป็นอะไรก็ก็ว่ากันไปนะครับก็ไม่ได้ยากนะ่ะประมาณนี้นะประมาณนี้เอ่ออื่นๆก็คงไม่มีอะไรแหละนะอื่นๆก็คงจะไม่มีอะไรเพราะว่าเท่าเท่าที่เท่าที่นั่งคุยกับน้องเขาก็เจอปัญหานี้นะครับที่เหลือก็ที่นั่งดีสคัตกันก็จะเป็นเรื่องอื่นจนะเป็นพวกแบบ อะไรอ่ะพวกเขียนปลั๊กอินเขียนอะไรพวกนี้นะจริงๆก็โซมันก็แล้วแต่โปรเจกต์นะปลั๊กอินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยปลั๊กอินเรื่องอะไรไปต่อกับแพลตฟอร์มเซสสิกไหมนะครับถ้าต่อกับแพลตฟอร์มเซสสิกคุณก็ต้องไปเขียนเนทะีฟของภาษานั้นๆของแพลตฟอร์มนั้นๆนนถ้าคุณจะกยกตัวอย่างเช่นคุณจะไปต่อกับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเงี้ยน,นะคุณก็ต้องไปเขียน เ a t i นทีฟ uh, นะที่เป็นลังอินนะที่เป็น native mm hmm. ของภาษานั้นด้วยนะก็คือแยกกัน iOS mm hmm. ก็เขียน Swift อีกอันหนึ่งก็เขียน Kotlin หรือ Java นีของ Android นะแล้วคุณก็ครอบมันด้วยโค้ดของภาษาดาร์นะเพื่อจะบอกว่าไอเนี้ยเวลาเวลาแพลตฟอร์มที่เป็น iOS ให้ไปเรียกอันนี้ถ้าเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น Android ให้ไปเรียกอันนี้นะครับนะก็อันนี้คร่าวๆนะคร่าวๆเ,เ,เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมอาจจะมาลอง อาจจะมีตัวอย่างมามาเล่นให้ดูนะอาจจะเป็นพวกดัต FFI หรือไม่ก็เป็น PGN อะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะมีเคสอะไรที่ที่น่าสนใจนะฮะมาลองเล่นดูเหมือนผมมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึงแหละที่ต้องได้ใช้นะอืมเดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะเอาโปรเจกต์นั้นมาให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับอืมแล้วก็มีเคสเรื่องของ R.S. สี่แปดห้า R.S. สองสสองจริงๆเวลาเราเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์หรือหรือพวกดีวซ์ต่างๆนะผ่านผ่านผ่านแพลตฟอร์มเปซสิกเนี่ยให้นึกนึกเสมอไว้นะนึกเสมอไว้ตลอดเลยนะครับว่า f l u t t e อร์เนี่ยคือ UI Toolkit นะครับมันไม่ได้เป็นเครื่องมือวิเศษนะครับมันเป็นแค่เรามันสามารถที่ทำให้เราทำแอปสวยๆได้นะ แต่ว่าการเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะพิมเตอร์บลูทูธเครื่องอ่านอน,นุนอันนี้อะไรเงี้ยนะเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์เนี่ยนะคุณจะต้องไปดูว่ามันมีปลั๊กอินไหมนะถ้ามันไม่มีปลั๊กอินคุณไม่มีปลั๊กอินคุณอาจจะต้องไปเขียนเนทีฟแทนอะไรเงี้ยนะคุณอาจจะต้องไปเขียนจาวาคุณอาจจะต้องไปเขียนคอร์ดลินหรือคุณอาจจะต้องไปเขียนสวิฟแทนนะหรือถ้าเกิดวราโอ้ยคุณบอกเฮ้ยมันมีมันมี SDK ให้นะ SDK บนสว i f t มี SDK บนคอร์ดลินหรือ กาว่าอะไรพวกนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะเขียนปลั in, นะ๊กอินเพื่อที่เรียกใช้บนฟ l ัต t ตอร์ได้นะครับนะอันนี้ก็ก็แล้วแต่ทางเลือกแล้วกันนะสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าเขียนปลั๊กอินเนี่ยงานมันน่าจะงอกนะงานมันจะงอกขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณเขียนประจําอยู่แล้วนะถ้าคุณเขียนประจําอยู่แล้วคงจะไม่ปัญหาอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เล่นฟัตเตอร์เฉพาะที่เป็นลักษณะของ UI อย่างเดียวแล้วมาเจอแบบเนี้งานมันจะงอกนะ งานไปแต่งออก็ต้อง,ต,องต้องทําใจนิดนึงนะครับก็คนเขียนฟัตเตอร์ถ้าเคยเขียนเนทีมาก่อนจะได้เปรียบนะครับคนคนเขียนฟัตเตอร์นะถ้าเคยเขียนเนทีมาก่อนจะได้เปรียบนะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แพลแตฟอร์มไหนเลยก็ได้นะครับแพลตฟอร์ม i o s เนี่ยก็จะได้เปรียบในฝั่งของตอนที่เราบิวไอโอเอสถูกปะ่ะหรือตอนที่เราคอนฟิกไอ i info. ดอท s รอะไรพวกนี้ใช่ไหม ถ้าคุณเขียน Android มาก่อนไม่ว่าจะเป็น Java หรือ k o t l i n เนี่ยนะครับคุณก็จะได้รู้ว่าเอ้ยเวลาคุณ Config Android Manifest คุณ Config ยังไงคุณ Config build.gradle คุณ Config ยังไงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไอเรื่องพวกนี้เดี๋ยวมันจะงอก,งอกมาตอนที่คุณใช้ปักอินที่มันจะต้องบังคับให้คุณ Config เรื่องพวกนี้นะอืมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอเองแหละนะเขียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวจเจอเองนะครับในฝั่งของที่เป็น desktop ก็จะมีเหมือนกันนะครับบน Mac OS ก็ไม่ค่อยต่างกับ iOS เท่าไหร่นะครับก็จะมีพวก Info.plist อะไรพวกนี้เหมือนกันนะคุณก็ไปค o น f ิกเพิ่มเติม,ตมก็แล้วแต่ว่าปั๊กอินอะไรพวกนี้มันต้องการให้ให้คุณไปแก้เรื่องพวกนี้ไหมนะครับบน Windows ก็บน Windows ก็มีอยู่แค่บางเรื่องบางเรื่องไม่ไม่เยอะหรอกบน Linux ก็ ไม่ใช่ประเด็นนะถ้าเกิดคุณรันด้วยด้วยสิทธิ์ root เนี่ยก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าหรือว่าคุณรันด้วยสิทธิ์ user ลรว user คนนั้นมีสิทธิ์เข้าถึงตัว d ี v ไว e อะไรบางอย่างได้นะเช่นอ่า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 น serial port อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือยังไงยังไง user ปกติมันต้องอ่าน serial port ได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันก็จะแบบไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่นะครับ มันจะมาเป็นประเด็นในเรื่องของพวกแพลตฟอร์มอื่นๆมากกว่าเช่น Windows อนุญาตไหม Mac OS อนุญาตไหมหรือว่า Android ai, iOS, อนุญาตไหม iOS อนุญาตไหมเรื่องพวกนี้มันจะแบบแพลตฟอร์มอื่นมันได้งอกออกมาแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราพยายามแบบนึกนึกเสมอว่าเฮ้ย Flutter เ,เนี่ยมันคือ UI ทุนคิดนะ Flutter มันคือ UI ทุนคิดนะถ้าจะเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์นะครับถ้าเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับ พิมพ t เตอร์บลูทูธอะไรอ่ะเครื่องอ่านการ์ดลิเตอร์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อื่นที่เสียบกับพอร์ต USB หรือเสียบผ่าน OTG อะไรพวกนี้นะครับไปดูก่อนว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้มันทานํางานยังไงนะครับแล้วมันต้องการการเขียนโค้ดเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อกันมเนี่ยมันต้องการ SDK ไหมอะไรพวกนี้นะครับคุณก็ต้องไปไปไล่ดูในขะอบดอทเดฟนะมีไหมนะถ้าไม่มีก็ ก็ไปเขียนในทีบซะหรืออีกทางหนึ่งก็คือไปทำปลั๊กอินสำหรับไอ mm. อุปกรณ์พวกนั้นซะนะครับอืม mm. ี่ก็มีแค่นี้แหละเน,นาะน่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้แล้วเดี๋ยว mm. พอเพอื่อนผมผมเนี่ยอยากจะตอนแรกผมจะเดโมโอันเนี้ย mm. เดโมโตัวฟัตเตอร์บนบนรีดดเดสก์ท็อป แล้วเพอเอิญผมเดินหาไอตัวจอทัดไม่ได้นะเพอเอิญค,ครั้งที่แล้วเนี่ยตอนที่เราเล่นไอฟัตเตอร์บอลซูรี่พายกันเนี่ยผมยืมจออ่พี่ท่านหนึ่งมาเนาะแล้วก็ได้ได้เห็นว่าเออมันทัดแอปพลิเคชันแล้วมันเป็นยังไงนะดนี่คราวนี้ผมว่าผมจะลองดวบน Linux Desktop ดูบ้างนะอ่ามันจะได้ฟิลแบบไหนนะเพอรเอิญผมก็ไม่ใช้ Linux Desktop มานานเหมือนกันนะปกติก็ใช้แต่คอม a n นไลน์ดูแต่คอนฟิกเซอร์เนีอ่าก็ คิดว่าน่าจะลองดูบนบน LXDE นะครับก็เดี๋ยวอาจจะลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะแล้วก็ถ้าอาทิตย์หน้าตัววิดีโอแคปเจอร์มาทันนะเปื่อนผมสั่งวิดีโอแคปเจอร์ไว้ถ้าวิดีโอแคปเจอร์มาทันก็เดี๋ยวอาจจะได้ลองเล่นตัวฟ l u ตเตอร์บน Linux Desktop อนะอีกทีหนึ่งนะครับเออแล้วก็มีอะไรนะ แอนดรอยสิบสามนลัสเ b e r r y บอรพายสเอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวถ้าค่อยๆค่อยดูก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดวิดีโอแคปเจอร์มาทันก็จะก็จะได้เดโมนะลยเออแต่ว่าถ้าวิดีโอแคปเจอร์มาไว้ทันอันนี้ก็จะมันก็จะแบบไม่ค่อยเห็นภาพไง mm hmm. ผมไม่อยาก VNC เข้าไปแล้วก็แบบกระตกกระตกเลยอยากแคปเจอร์ไอตัวจากไอสายให HDMI มาดีกว่านะมันก็จะได้แบบเออมันก็จะดูแบบดูสมูทกว่านะ mm hmm. ถ้าแบบ VNC เข้าไปมันก็จะแบบกระตุกกระตุกนิดนึงอเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะถ้าทาิศหน้าถ้าทิ์หน้าวิดีโอแคปเจอร์ามาทันก็เดี๋ยวอาจจะได้ลองเล่นพวกนี้เนาะถ้าเกิดมาไม่ทันก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นแทนแล้วกันนะครับจริงๆมีลิสต์ไว้หลายเรื่องมกันนะเออม,มีมีน้องท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ไว้ที่ y o u t u b e นะที่ที่ youtube ก็คอมเมนต์ดีนะมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะเ,เดี๋ยวผมดูกัน อคอมเมนต์ไว้น่าสนใจมากเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปตามดูนะคือมันมีบางเรื่องที่ที่เขาประกาศในจริงๆอะ่ะ most l y ทุกเรื่องแหละที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ประกาศในงาน Google I/O นะแต่ว่าอาบางอย่างเนี่ยผมยังนึก use case ไม่ออกนะผมยังนึก use case ไม่ออกผมก็เลยคิดว่าน่าจะ น่าจะหายุคแคสสวยๆก่อนนะครับแล้วก็หายุคแคสสวยๆยุคแคสดีๆที่ที่เอาไปประยุกต์ใช้งานกันได้นะครับเราจะได้เห็นภาพว่าอ๋อใช้วิธีเนี้ยนะก็เอาไปเอาไปทํายุคแคสแบบไหนเอาไปทําอะไรได้นะครับบางทีแบบตัวอย่างมันก็จะแบบอะไรนะเอา f ัตเตอร์แอพพลิเคชันไปเอ็มเวในเว็บไซต์อย่างเงี้ยซึ่งเราก็นึกไม่ออกเลยว่าเราจะเอาไปทําแบบนั้นทาไมใช่ไหมนะเขียนเว็บก็ดีอยู่แล้วทําไมเราต้องไปเอาเราทําไมเราต้องเอา ฟัตเตอร์แอปไปเอมเบดในเบราว์เซอร์อะไรเงี้ยนะก็ไม่รู้สิผมยังจิ้อยู้แก๊ไม่ออกไงผมก็เลยบอกผมก็เลยงงๆอไงเดี๋ยวสลับไปดูให้ดูนะครับออาน้องเขาแนะนำมาหลายเรื่องนะ,ะเรื่องของด a r t กับเว b บ s s e เ b l y นะอันนี้ผมลองแล้วนะวอซึมกับวอซซี่นะลองแล้วนะครับลองแล้วนะก็อลองแล้วผลเป็นยังไงลองแล้วก็ก็วอซซึมนั่นแหละนะ ตอนโหลดมันก็จะช้าหน่อยนะครับตอนโหลดมันก็ช้าหน่อยที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะที่เหลือก็หน้าตาเหมือนกันแหละนะครับงแต่ว่าตอนโหลดเนี่ยช้าช้ากว่าแคนวาสคิดอีกนะครับอืมช้ากว่าแคนวาสคิดอีกแล้วก็เอ่อเว็บเบราว์เซอร์จะต้องรองรับตัวเอ่อตัวเว็บแอสเซมบีด้วยนะอืมถ้า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 ไม่รองรับเว็บแอสเซมบีก็มันก็จะเรนเดอร์ตัวตัวแอปพลิเคชันที่เป็นเว็บแอสเซมบีไม่ได้นะครับ อันนี้ลองละน,นี่ลองละนะครับเออ c a n v a s คิดเองเนี่ยมันก็จะมีไฟล์ที่เป็น w a t e ์เหมือนกันนะมันเป็นเว็บเว็บแอ s เซ m b l y เหมือนกันมีไฟล์หนึ่งที่เป็นตัวเดอร์เรนเดอร์ของ CanvasKit น,นะครับถ้าเรา b u ออกมาเราจะได้ไฟล์ไฟล์ w a t e ์มาหนึ่งไฟล์ก็คือ Canvas c a n v a s k i อ uh, uh, WSM นะครับอืมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นอ่า uh, ฟัตเตอร์ที่บิวออกมาเป็นเว็บแ s สเซมบเนี่ย mm hmm. ก็จะได้เป็นเว็บแ s สเซมบีหนึ่งไฟล์ใหญ่ๆนะครับแล้วก็เรนเดอร์ในนั้นเลยนะฟัตเตอร์กับ JavaScript interop อันนี้อย่างที่บอกเนาะอันนี้ element embedding นะเหมือนกันนะครับก็จะอยู่ในคือวงเล็บมาเดดาสามอะแต่ตอนแต่ตอนเรา i ิวใช้งานอะมันจะไปอยู่บนเว็บนะครับเพราะฉะั้นเนี่ย มันขึ้นยี่กับว่ายุทคที่เราจะใช้คืออะไรนะนอย่างเช่นหนึ่งที่บอกผมบอกว่าเอ้เราจะเอาแอปพลิเคชันที่เป็นฟัตเตอร์ไปแปะอยู่ใน HTML เงี้ยเราก็ต้องนึกว่าเฮ้ยมันเอาไปแปะเพื่ออะไรวะอย่างเงี้ยนะจาก HTML ปุ่ม HTML ไปอิ t เตอร์กับแอปที่แปะอยู่ในเว็บเนี่ยอยู่ใน HTML อยู่ในไฟล์ HTML อยู่ในหน้าเว็บเนี่ยนะคุณคุณอินเตอร์ระหว่างกันเนี่ยคุณเอาไปทำอะไรนะไปเรื่องพวกนี้มันต้องมียุทค ถ้าไม่มียุทธเคสเนี่ยเอามาแปะเฉยๆมันก็ดูแบบมันก็ไม่สนุกถูกปะเออมันต้องแบบคิดยุทธเคสสนุกสนุกมาแล้วจะเห็นภาพว่าอ๋อเวลาเอาไปประยุกต์ใช้เนี่ยจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ยังไงนะครับอืมก็เดโมตามที่ i o o อเดโมอ่ะก็ได้อะ่ะแต่ว่ามันก็แบบมันไม่สนุกไงประเด็นคือมันไม่สนุกไม่รู้ว่ามันเอาไปทําอะไรนะอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้เนาะก็เออ เดี๋ยววิดีโอนะวิดีโอก็จะทยอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับอยู่ในเพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์อันนี้นะครับเพลย์ลิสต์ดั๊แบบดัรๆนะครับก็มาดูย้อนหลังก็ได้นะครับมาดูย้อนหลังก็ได้เราก็ทํามาละร้อยยี่สิบสองตอนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็เป็นตอนที่ร้อยยี่สิบสามนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวดึกๆก,ก็อาจจะอัปตัดปุ๊บแล้วก็อัปที่ที่ตัวเพลย์ลิสต์นี้นะ อืก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับก็น้องคนไหนมีคาถามอะไรพวกนี้นะเออถ้าผมตอบได้ผมจะตอบนะแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงนะครับก็คือปูมาหน่อยว่าทําอะไรนะครับเอป,ปัญหาคืออะไรแต่ก่อนจะมาปัญหาเนี่ยคือบอกก่อนแล้วทาอะไรมานะครับอย่างเช่นทําอันนี้อันน,นั้นอันโน,น้น,น,นลองแล้วแบบนี้แล้วมนได้ผลลัพธ์ประมาณนี้แล้วมันเออเลอะอะไรเงี้ยแล้วก็เออให้มันมีที่มาหน่อยนะบางทีบอกคนแคปเจอร์มาหน้าข่าวเลย ไม่รู้ทําอะไรมาเออไม่รู้ว่าทําอะไรมาแล้วก็ปูนิดนึงนะปูนิดนึงนะครับเออไม่งั้นด้วยผมก็ไม่รู้ว่าแบบเออไปทําอะไรกันมาอะไรยเงี้ยไปไปทําแอปอะไรไปทําอตรงไหนมาอะไรอย่างเงี้ยนะอ,อจะได้รู้เนาะอืม๋ย่ถ้าเกิดว่าแบบางคนแบบแคปเจอร์โค้ดมาให้ดูอย่างเงี้ยผมก็เออก็ดูตามโค้ดอะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมันอะไร <laughs> ส่งโค้ดมาไม่รู้เกือ,อะไร <laughs> ทำาอะไรเหลืออะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบเอออธิบายมานิดหนึ่งนะว่าเออไปทําอันนี้มาแล้วมันเออเลอะแล้วมันเจออย่างนี้อะไรเงี้ยจะแก้ปัญหายัางไองอะไรเงี้ยก็ต้องแบบอธิบายนิดหนึ่งนะบางทีแบบผมก็มองมันผ่านแล้วผมก็นึกไม่ออกว่านี่คืออะไรนะนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับคนที่ส่งคาถามเนาะเออแล้วก็เอออีกเรื่องหนึ่งที่จะอัปเดตนะเพิ่นพูดถึงเรื่องหนังสือก็คือ เดี๋ยวหนังสือเล่มแดงนะตัวฟัตเตอร์คาชชอตเพิ่นสัปดาห์ที่แล้วมีมีพี่ท่านหนึ่งนะมาเรียนกับผมสองวันนะครับก็เพิ่นผมเพิ่นเพื่นนึกได้อ๋อในหนังสือเล่มแดงอะ่ะมันเป็นมันเป็นแมทเทเรียลสองใช่ปะ่ะเป็นแมทเทเรียลตัวเก่าเนาะแต่ว่าตอนที่สอนกันเนี่ยเราใช้ฟัตเตอร์สามจุดหนึ่งศูนย์เนาะก็เราใช้ฟนะัตเตอร์สามจุหนึ่งศูนย์ 10, มันก็เลยไม่เหมือนในหนังสือนะครับก็เลย ก็เลยผมก็เลยไปปรับเนื้อหาในหนังสือใหม่นะครับก็อยู่ก็จะเหมือนกับฟ tter ต,ตอร์เวอร์ชสามจุดหึงศูนย์แล้วนะครับนะก็หนังสือเล่มแดงก็อัปเดตแล้วนะก็ถ้าใครซื้อหนังสือเล่มแดงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นจากแนพหรือ,อ google p l a y b o o k กนะครับก็สามารถที่อัปเดตหนังสือได้เลยนะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เป็นฟ t t e เตอร์เวชันสามจุดหนึ่งศูนย์แล้วนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็หนังสือเล่มเหลืองเนาะดาร์สามนะเดี๋ยวจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมปอีกหนึ่งบทนะครับก็จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของตัวเซิร์ฟเวอรนะเซิร์ฟเวอรจริงๆเราเคยเล่าเรื่องเซิร์ฟเวอรพไปสองรอบแล้วในไลฟ์นะครับถ้าใครสนใจก็อาจจะไปดูย้อนหลังก็ได้ไม่แน่ใจว่าตอนไหนมันเยอะจําไม่ได้ตอนไหนบ้างเย,เยอะเกินไม่รู้่ลองหาด้วยกันในนี้นะ เยอะนะครับก็เราเล่า s e r v ์เวอร์ไปสองรอบนะครับแล้วก็รอบล่าสุดนะก็มีทางทางทีมของ s e r v ์เวอร์นะไปออกรายการของอที่ c h a n n e ลของ Flutter นะครับก็ไปเล่าเรื่อง s e r v ์เวอร์พอร์ตเวอร์ชันใหม่นะเพิ่นผมก็เพิ่งเห็นนะว่าเขามีตัวเซอร์เวอร์พอร์ตอินไซ์อะรีล,ลออกมาแล้วนะแล้วผมก็ไปดูแวบๆบบบนะครับก็รู้สึกว่าเออก็ดูน่าสนใจดี แต่ว่าปัญหาหลักๆสําคัญที่ที่ที่อยู่ในเซิร์เวอร์พอตยังไม่ได้แก้นะก็คือในเรื่องของตัวตัวดัตเทอร์เบีเมคเชั่นนะอย่างยังยังไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับก็เรายัางต้องทำดัตเ a อร์เบีเมคเกชั่นด้วยตัวเราเอง <laughs> ซึ่งบบมันโหดร้ายมากนะนมันหดร้ายมากก็คิดว่าน่าจะรออีกซักประมาณรีลิซหน้านะ่าจะมีดัตเทอร์เบียเมคเชั่นสวยๆมาให้เราลันไม่งนั้นเราก็จะแบบต้องไปลบตารางลบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาสร้างใหม่หมันน่าเบื่อนะครับ มันจะน่าเบื่อไปนะอ่ะก็เดี๋ยวจะมีเรื่องเอางี้ลวกันก็จะมีเรื่อง s e r v ์พ p o ์ตเพิ่มเข้าไปนะครับในหนังสือนะแต่ว่าผมจะเดี๋ยวผมขอรอดูก่อนว่า s e r v วอ p o พอรุ่นถัดไปจะออกตอนไหนนะก็คิดว่าน่าจะเอาเนื้อหาของเวอร์ช่นถัดไปเนี่ยมาเขียนนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวแบบออกเร็วไปแล้วมันเช้งอีกอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องรอแบบรอสเกดูก่อนว่าวอร์ช่นหน้าจะออกช่วงไหนนะครับแล้วก็จะได้ไปดูว่า migration มาไหมถ้าเกิด migration ไม่มาเลยในเวอร์ชันหน้าเนี่ยก็อาจจะแค่มาพาเล่นในส่วนของ s e r v ์ฟเวอร์พอร์กับดูเรื่องตัวแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์พอร์ตอินไซด์นะแล้วก็อาจจะมีวิธีการ deployment นิดนึงนะอาจจะเป็นบน Docker compose อะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะเขียนเพิ่มเติมไปให้นะอืมสำหรับคนที่ซื้อหนังสือฮั s ซล่ไปแล้วนะก็น่าจะเห็นแล้วแหะว่า เราใช้ Docker compose ยังไงเนาะสำหรับเล่มเล่มเหลืองก็จะมีประเด็นเรื่องของ Docker compose เดี๋ยวจะมีเนื้อหารเรื่อง Docker compose นิดนึงนะครับแล้วก็ที่เหลือมันไม่มีอะไรเพราะว่าเอ่อ Server Pod มันจัดการให้หมดวอร์พร์มัจัดการให้หมดเราเขียนแค่ฝั่ง Server เฉยๆนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรละพวก Library ใครอ n t เนี่มันก็จัดการให้เนาะแล้วก็ที่เหลือก็พวกในส่วนของ f อนเอ็นเราก็ไปเขียนเพิ่มก็ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษก็เหมือนกับเราเขียน ฟัตเตอร์ปกตินี่แหละเนาะนะประมาณนี้แหละนะวันนี้ก็คงจะมีเนื้อหาียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวข้างหน้าเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวมาประกาศอีกทีนึงนะครับแต่ที่ผมบอกถ้าวิดีโอแคปเจอร์มาทันก็น่าจะได้ลองตัวฟัตเตอร์บน Linux Desktop อะไรนะฟัตเตอร์บน Raspberry Pi OS Desktop เออประมาณนี้นะครับนะถ,ถ้าเกิดมาไม่ทันก็ <laughs> เดี๋ยวเขาจะเป็น เ xde สักตัวหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองหาวิธีดูนะอืมจริงๆก็อยากลองแหละอยากลองเพราะว่ามันมีมันมี use case หลายเรื่องที่น่าสนใจนะบน linux desktop นะครับกเ็เดี๋ยวเตรียมตัวอย่างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเปินตัวอย่างผมมีแล้วผมผม implement งานให้ลูกค้าเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะก็รันบนบน ubuntu น <laughs> ะรันบน ubuntu แต่ว่ารัน e นะอีกโหมดนึ่งนะเอรันบนรันบนรันบน อ r m มาอุปนิทอามนะครับนันคืออุิมอันนั้นก็สนุกดีนะเดี๋ยวครั้งหน้าดูแล้วกันนะลองดูแล้วกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ